่ะและตอนนี้อยากจะพาไปดูผลของการทำความดีกับคุณแม่ของหนุ่มปอทฤษฎีจนล่าสุดได้รับรางวัลลูกกตัญญูไปพร้อมๆกับกระแสตอบรับที่ดีของละครผู้ใหญ่ลีกับนางม้าค่ะกำลังได้ลุ้นกันสุดๆเลยค่ะเพราะผู้ใหญ่ลีเพิ่งจะโดนนางเอกจับได้ว่าไม่ใช่คนรับใช้เจ้าตัวเลยถือโอกาสบอกรักไปซะเลยซึ่งหนุ่มปอทฤษฎีก็บอกว่าเป็นฉากที่ซึ้งที่สุดในเรื่องแล้วและหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเปิดใจถึงกันระหว่างผู้ใหญ่ลีกับนางมาและถึงแฟนๆจะต้องอดทนรอกันสักหน่อยแต่รับรองว่ามันแน่ๆเพราะมีตัวร้ายอย่างหนุ่มตุ้ยที่ไม่ยอมให้หนทางรักเส้นนี้ราบรื่นเลยมีแผนการต่างๆมาหลอกล่อเพียบผู้ใหญ่ลีเลยอยากขอกำลังใจจากแฟนๆเยอะๆเลยค่ะนี่แกว่าซะเหรอมันจะต้องกระล่อนกระล่อนแล้วมันก็หาเรื่องไปทั่วเราเล่นเองเรายังรู้สึกเกลียดตัวนี้เลยอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นคนต่างจังหวัดตอนท้ายจะพูดเนอร์ไม่พูดเนอร์เดี๋ยวก็รู้